มื้อนี้ก็มาแนะนำในการอ่านหมายเนาะครับเนาะสำหรับการสั้นตอกทีหน้าสงสัยนะครับว่าบ่าวอีสานอ่านหมายจังได๋นะครับอันนี้ก็บ่มีผิดบ่มีถูกเด้อครับเด้อตัวนี้บ่ 100% บ่มีหยังตายโตนะครับในการอ่านหมายนําเฮาเบิ่งน้ําข้างทางจังซี่นะครับน้ําข้างทางเฮาคิดว่าหนูมันสิไปอยู่หม่องใดเป็นแบบว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับหนูจะไปอยู่หม่องใดนะครับคันแม่นอ่านหมายสําหรับบ่าวอีสานก็คือตรงมุมนะครับตรงหัวมุมหนทางเป็นหยังคืออ่านตรงนี้นะครับก็คิดว่าให้หน้าไห้หนึ่งนะครับให้หน้าไห้หนึ่งเนี่ยศูนย์ร่วมค่ะแม่นหนูมันหากินนะครับคิดว่ามันสิเลาะมาเลาะมาแล้วมาส้นมุมมาย่ามได้กับมาส้นมุมมาส้นมุมก็คิดว่าหนูมันสิหนูเจ้าทินหรือว่าหนูตัวถึกนะครับมันสิหวงทินมันคิดว่ามันสิมาเฮ็ดหั่งอยู่หม่องนี้นะครับนี่คือการอ่านหมายเด้อพี่น้องเด้อบ่มีผิดบ่มีถูกนะครับหน้าๆก็สามารถเอาไปปรับใส่ได้ย่ามเฮาเข้าชั้นตอกปึ๊บนี่เอ้บอกบ่าวอีสานมันเคยบอกว่าหัวมุมนะครับก็ลองเบิ่งนะครับในหัวมุมจังซี่คิดว่าคันน้ำค้างไปหนีมีคิดว่าหัวมุมก็ต้องมีนะครับจากที่ไปซันมาอาจจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่หนูมันสิมาอยู่นะครับมันสิคล้ายๆว่าป่านะคล้ายๆคือป่าเป็นหยังย่ามเฮาใส่เบ็ดป่ามันคือมักมากินอยู่มุมคันแท้นะเพราะว่ามันสิเลาะมาทั้งนี้ก็สิเลาะมามาซ่อนปึ๊บหม่องนี้ก็สิมาหากินอยู่หม่องนี้นะครับนี่คือแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่ผมมาซันตอกแล้วเข้ามุมคล้องเข้ามุมคันแท้ก่อนนะครับนี่น้ำโค้งจังซี่คันโค้งหม่องใดบ่มีหยังก็บ่ต้องซันนะครับหม่องใดที่คิดว่ามันมีนี่คือยังมุมจังซี่แต่หม่องนี้ก็บ่ได้ซันนะหม่องนี้ก็เป็นบ้านคนผมก็บ่ได้ซันนั่นเนี่ยคือยังหม่องนี้แต่หม่องนี้ก็เป็นทางขยะเฮาก็บ่ซันนะครับแต่คันสันนิษฐานนะครับเฮาก็ยืนอยู่หัวมุมเลยนะครับก็ลองเอาไปปรับใส่เบิ่งนะครับในมุมคันแท้มุมหนทางมุมคล้องน้ํานะครับคิดว่าคันมีหนูมองหันสิเป็นจุดแรกๆที่หนูมันตัดสินใจอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตำบลที่เด่นตำบลที่จังไหนล่ะคันแม่นเจ้าทินก็มาคุ้มอยู่นี่นะครับจักสิอธิบายว่าจังไหนเนาะเนาะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามันเป็นตำบลเด่นนะครับหนูทั้งนั้นเลาะมากับมาซ่อนนี่หนูทั้งนี้เลาะมากับมาซ่อนนี่นะครับหนูเจ้าทินก็คิดว่ามันหวงทินมันต้องมาคว้างทินอยู่นี่นะครับคิดว่านะอันนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์สำหรับหน้าๆเนาะครับเนาะก็ลองเอาไปปรับใส่เบิ่งครับลังหาไปซันตอกแล้วเห็นหัวมุมแบบนี้นะครับก็อย่าสิพลาดที่จะซันนะคันบ่าวอีสานนี่ก็เช็คตลอดมองมุมนะครับมองป้ายหญ้าขนป้ายหญ้าค่านะครับบ่พลาดที่จะเช็คก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่านหมายบ่ฮู้ว่าสิอธิบายเข้าใจหรือบ่เข้าใจท่านติดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้อครับเด้อไปมื้อนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ